สดีค่ะนุ่งนิ่งไอมดค่ะคลิปนี้นะคะนุ่งนิ่งจะมารีวิวประสบการณ์การใช้งานหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจากแบรนด์ Luboroc ค่ะชื่อรุ่นว่า S6 Max V นะคะซึ่งเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่มีความฉลาดมากๆเลยแล้วก็ใช้งานง่ายมากค่ะสิ่งที่น่าสนใจในเจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะคือเขามีความสามารถแบบ 3-in-1 คือเขาสามารถกวาดพื้นถูพื้นไปด้วยแล้วก็ดูดฝุ่นไปด้วยได้ค่ะการถูเขาก็จะมีแทงน้ำให้นะคะเราสามารถเติมน้ำเข้าไปได้ใช้น้ำไม่เยอะแต่ถูได้หลายรอบมากค่ะถ้าเราอยากจะถูพื้นเนี่ยเราก็ติดม็อบเข้าไปเพื่อให้มันทำงานร่วมกับน้ำที่เราเพิ่งเติมเข้าไปเนาะพอถูเสร็จก็สามารถแกะแผ่นม็อบออกมาทำความสะอาดหรือเอาไปผึ่งให้มันแห้งได้ค่ะส่วนการเชื่อมต่อและการใช้งานครั้งแรกนะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่โหลดแอปของเขามาค่ะแล้วเราก็ทำการเชื่อมต่อตามขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอนคนที่ไม่เคยใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นมาก่อนนุ่งนิกรับรองว่าไม่งงแน่นอนค่ะแอปที่เราใช้สั่งการเจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้นะคะจะมี2แอปด้วยกันค่ะแอปแรกก็คือแอปที่ชื่อว่า Roborock ก็คือเป็นแอปของเขาเองเนาะส่วนแอปที่2ค่ะชื่อว่าแอป Mi Home ค่ะในเรื่องของการใช้งานนะคะที่ตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็จะมีปุ่มมาให้เราใช้ถึง3ปุ่มด้วยกันค่ะปุ่มแรกเลยค่ะจะเป็นปุ่มรูปบ้านค่ะเอาไว้กดให้หุ่นยนต์กลับไปที่แท่นชาร์จค่ะปุ่มตรงกลางนะคะจะเป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดเครื่องค่ะและปุ่มที่3ค่ะจะเป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้เลือกดูดเป็นจุดๆค่ะซึ่งการใช้งานของปุ่มนี้เนี่ยสมมติว่าเราอยากจะดูดฝุ่นแค่จุดๆเดียวค่ะแล้วก็ยกน้องโรบอทไปแล้วก็เอาไปวางไว้ตำแหน่งที่เราอยากจะดูดค่ะแต่ถ้าใครขี้เกียจแบบนุ่งนิ่งนะคะเขาก็มีแอปมาให้เราสั่งการผ่านมือถือของเราง่ายๆเลยค่ะหลังจากที่นุ่งนิ่งได้ไปลองใช้งานผ่านแอป Roborock มาแล้วนะคะรู้สึกว่ามันสะดวกมากๆเลยโดยในแอปเนี่ยก็จะมีการบอกสถานะของเครื่องบอกเส้นทางการทำงานของโรบอทแบบเรียลไทม์ค่ะเราสามารถควบคุมระดับความแรงในการดูดควบคุมระดับการปล่อยน้ำเมื่อเราใช้ฟังก์ชันถูพื้นแล้วเราก็สามารถกดให้น้องกลับไปที่แท่นชาร์จได้ในแอปนี้เลยค่ะแต่สิ่งที่ว้าวสำหรับนุ่งนิ่งในแอปนี้เลยก็คือเขามีฟังก์ชันรีโมทวิวิ่งค่ะเราจะสามารถกดปุ่มควบคุมว่าจะให้น้องเดินไปทางไหนแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเหมือนเราดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่เคลื่อนที่ได้เลยค่ะแต่ถ้าเราอยากจะใช้ฟังก์ชันนี้นะคะมือถือของเรากับเจ้าตัวโรบอทเนี่ยต้องเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ตัวเดียวกันนะคะถึงจะใช้ฟังก์ชันดูภาพแบบเรียลไทม์ได้ค่ะที่เจ๋งก็คือเจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้นะคะเขามี AI แล้วก็มีไลด้าค่ะเอาไว้หลบหลีกสิ่งของต่างๆภายในบ้านเช่นรองเท้ารางปลั๊กไฟลูกบอลจานข้าวน้องหมาน้องแมวหรือสิ่งของต่างๆรวมถึงอึของสัตว์เลี้ยงด้วยซึ่งจะทำให้โรบอทเนี่ยไม่ไปชนแล้วก็ลากวัตถุต่างๆไปบนพื้นค่ะส่วนเรื่องของการทำงานในตอนกลางคืนหรือว่าในตอนที่ห้องมืดนะคะน้องเขาก็ยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าที่กล้องหน้าของเขาเนี่ยมีระบบอินฟราเรดนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในแอปเขาเนี่ยเรายังสามารถเลือกเปลี่ยนเสียงของน้องหุ่นยนต์ได้ด้วยนะซึ่งจะเป็นเสียงของผู้หญิงนะคะก็จะมีหลายภาษาให้เลือกเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนแล้วก็ภาษาอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะเมื่อเราใช้งานเสร็จนะคะเราก็สามารถทำความสะอาดเองได้ง่ายๆเลยค่ะเราจะสามารถถอดม็อบออกมาทำความสะอาดได้นะคะเอาไปซักแล้วก็ตากให้มันแห้งส่วนกล่องเก็บฝุ่นที่อยู่ในตัวเครื่องนะคะเราก็สามารถนำออกมาได้เหมือนกันนำไปเคาะฝุ่นแล้วก็เอาไปล้างทำความสะอาดได้ด้วยค่ะส่วนใครที่กำลังสงสัยอยู่นะคะว่าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยมันกินไฟขนาดไหนนะคะในสเปคของเขาเนี่ยก็เขียนว่ามันใช้กำลังไฟแค่66วัตต์เท่านั้นค่ะสำหรับราคาของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roborock รุ่น S6 Max V นะคะจะมีราคาจำหน่ายอยู่ในตอนนี้อยู่ที่ราคา 18,900 บาทค่ะถ้าใครอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่นุ่งนิ่งไม่ได้พูดไปภายในคลิปนะคะแล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายของเขานะคะเดี๋ยวนุ่งนิ่งจะแนบลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ให้ค่ะและนี่ก็เป็นรีวิวแล้วก็ประสบการณ์การใช้งานจริงของนุ๊กนิกเองนะคะในเจ้าหุ่นยนต์ Roborock รุ่น S6 Max V ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ